อนรับสู่บ้านมูลอ้นเด้อจ้าถิ่นยางพาราและเห็ดนางฟ้ามากมีข้าวหอมมะลิผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเราอยู่ตำบลคำพีอำเภอนาแก่นครพนมชาวมูลอ้นย้ายมาจากเมืองมหาชัยตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาจะนำพาให้เรายากจนนะครับสบายดีมีสุขพี่น้องป้องไปสุขขูดสุขคนนะครับวันนี้บ่าวแอดก็จะพามาที่คอกหมูป่าของบ่าวแอดนะครับเพราะว่าหมูสาวของบ่าวแอดเริ่มมีปฏิกิริยานะครับอวัยวะแดงมาดูมาชมกันเนาะว่าบ่าวแอดสิผสมพันธุ์หยังเนาะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจให้หนุ่มน้อยนามนคนนาแก่จังหวัดนครพนมคือเก้าเด้อพี่น้องตามบ่าวแอดมาเบิ่งมาชมกันวันนี้อาจจะมีหมอนะครับเพื่อจะเอาพันธุ์หยังมาให้บ่าวแอดตามบ่าวแอดมาเบิ่งมาชมกันครับวันนี้บ่าวแอดก็เฝ้าสังเกตมา2วัน3วันแล้วเนาะบางคนก็ยังไม่รู้ว่าหมูป่าเวลาเพิ่นติดสัตว์นะครับเนาะอวัยวะเพิ่นก็สีแดงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าพึ่งจะแดงมื้อนี้เราต้องนับไปอีก 2-3 มื้อนะครับเนาะสำหรับแม่พันธุ์สาวนะครับเนี่ยตรงนี้บ่าวแอดก็ทิ้งไว้ประมาณ2วันแล้วเนาะเนี่ยเราค่อยผสมแต่บ่าวแอดตอนแรกว่าจะผสมเมื่อพันดูล็อกแต่แม่พันของบ่าวแอดมันตัวเล็กนะครับเล็กเนี่ยถ้าตัวนี้ก็จะโอเคนะครับก่อนเพิ่นสีติดสัตว์เพิ่นก็สิเสื่องซึมเนาะบ่กินหอกกินห้ำยืดนิ่งเอาไว้เคี่ยจังได๋ก็บ่ไปนะครับวันนี้บ่าวแอดก็จะโทรให้เพิ่นมาผสมแบบหลอดแก้วนะครับเนี่ยมันมีสายพันธุ์ให้เฮาเลือกบางครั้งบ่าวเอสก็ลองดูหลายครั้งรุดครับเนี่ยทำให้บ่าวเอสเสียเวลาเนาะในการขุนลูกหมูเนี่ยพอจะซึมไปเนี่ยตัวนี้เป็นแม่สาวนะครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้หมอเพิ่นก็สิมาเบิ่งหมูป่าของบ่าวเอสเพราะอะไรตอนนี้บ่าวเอสก็จะเริ่มนะครับเนี่ยขยับขยายออกไปแล้วบ่าวแอดก็จะเอาปูนมาลาดนะครับตัวนี้ก็ถ้าตัวไหนเพิ่นตั้งท้องบ่าวแอดก็จะเอาเข้ามาไว้ในคอกนะครับแต่ทีนี้บ่าวแอดก็จะเอาไปด้านหลังตรงนู้นเนาะจะเพิ่มให้ไปออกไปวิ่งเล่นกันหมดเลยเนี่ยเพิ่นสิซึมเนี่ยสังเกตมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเพิ่นจะมาเบิ่งทับละ500นะครับเนาะที่เพิ่นสิมาผสมให้เนาะเรามีทางเลือกนะครับน้องอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากที่เราจะทับเองจากพ่อพันธุ์นะครับตรงนี้เราก็จะนับตั้งแต่วันที่คุณหมอเพิ่นมาผสมนะครับไล่ไปเลยนะครับ100ไม่เกิน115วันนะครับไม่ขาดไม่เกินประมาณนี้นะครับสำหรับหมูสาวของบ่าวแอดตรงนี้ก็ผ่านการมีลูกแล้วเนี่ยทำให้บ่าวแอดกุ้มอกกุ้มใจตรงเนี้ยนะเราจะปล่อยทิ้งหรือเปล่าเขาให้ลูกบ่าวแอดแค่2ชุดเนาะครับ2ชุดเอง2คอกคอกที่3ลุดเนี่ยบ่าวแอดก็นึกว่าแต่หมูตัวเองท้องเนี่ยรอบแรกเนี่ยเสียใจเสียเวลาของบ่าวแอดเนาะครับเนี่ยตัวเนี้ยต้องปรึกษาหมอก่อนว่าจะเอายังไงเนาะครับส่วนตัวนี้เนาะเนี่ยบ่าวแอดก็ผงกผงมนึกว่าเพิ่นจะคลอดเนี่ยเห็นมั้ยทําให้บ่าวแอดเสียเวลาเลยตรงนี้เนี่ยรุดอีกแล้วเนาะครับเนี่ยผสมพ่อพันธุ์เหมยซานป้าผสมเหมยซานคือกันครับตัวเนี้ยแต่น่าจะหลุดแล้วเนี่ยบ่าวแอดก็ต้องมาเสียเวลาอีกเนี่ยในการเลี้ยงหมูป่าเนาะครับทีนี้บ่าวแอดก็ได้ความรู้ใหม่คือเพิ่นบอกว่าบ่าวแอดเอ้ยเพิ่นว่าที่ผมไปเยี่ยมคอกต่างๆเพิ่นว่านะเบิ่งนี่เด้อเวลาผสมหมูกับ
บางครั้งเอาไปทับตัวเนาะครับเนี่ยมันจะไม่ต้องเปลืองเอาหกเปลืองอาหารเลี้ยงขุนพ่อพันอยู่ในคอของเรามันสบายเนาะครับมีทางเลือกให้เฮาเนี่ยเพิ่นพร้อมแหละเนี่ยมันจะมีน้ำเมือกเนาะออกมาเนาะครับเนี่ยเดี๋ยวหมอเพิ่นจะมาเบิ่งให้หมูสาวตัวนี้เพิ่นก็สิถ่ายขนได้พี่น้องนี่เสื่องซึมเนาะแต่ตัวนี้จะถามหมอเนี่ยว่าพอที่จะผสมอยู่บ่ถ้ามันอ้วนเกินไปเนาะหมอแอดก็จะไม่ผสมก็จะปล่อยออกไปหาแม่พันธุ์ใหม่มาเนาะครับเนี่ยเนี่ยก็ต้องเสียเวลาเนี่ยเนี่ยเนี่ยโดนหลอกอีกแล้วบ่าวแอดตรงนี้คือโดนหลอก2รอบแล้วเนี่ยเนี่ยตอนแรกก็ทับไปเนาะครับนี่ก็หลุดเนี่ยตรงนี้แต่ตัวนี้ก็จะทดลองเนาะครั้งแรกที่จะผสมหลอดเนาะครับเนี่ยเพื่อจะซึมแบบนี้เนี่ยสังเกตดูดิเนี่ยเนี่ยเป็นมาสองสามมือแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้ก็เป็นวันที่4น่าจะผสมได้แล้วเนาะครับเนี่ยรอยไข่เพิ่นตกเนี่ยเนี่ยเพื่อจะซึมแบบเนี้ยเนี่ยการสังเกตหรือใครเนาะครับที่สนใจอยากจะเลี้ยงหมูป่าเนาะตรงนี้คือระหว่างหมูแม่ม่านกับไปซื้อลูกหมูมาเลี้ยงเนาะครับอันใดสิดีกว่ากันแต่สำหรับเอาแอดเนาะจะแนะนำคือไปซื้อหมูแม่ม่านเพราะเราจะเห็นผลเร็วเนาะแต่ถ้าเราไปเลี้ยงหมูตัวเล็กๆเนาะครับ2เดือน3เดือนเลี้ยงต้องขุนให้ได้8 7 8เดือนกว่าที่หมูเราจะผสมได้เนาะแล้วก็นับไปอีก115วันหลังจากผสมเป็นเกือบปีพุ่นแหละครับพี่น้องแต่ถ้าเราซื้อหมูแม่ม่านมาเลี้ยงมันจะเห็นผลเร็วเนาะเราก็จะมีกำลังอกกำลังใจเนาะครับในการเลี้ยงหมูป่าเนาะครับแต่บ่าวเอ็ดก็ไม่อยากจะข้ามสายพันธุ์ไปอีกเพราะว่าบ่าวเอ็ดก็ชอบหมูป่าผสมเนาะครับเหมยซานเนาะครับมันเลี้ยงง่ายเนาะครับเนี่ยเพราะว่าอะไรช่วงนี้บ่าวเอ็ดก็งานยุ่งเนาะครับไม่ค่อยได้มาสังเกตเท่าที่ควรเนาะครับเนี่ยเนี่ยซึมเนาะครับเนี่ยเราจะผูกพันเนาะครับกับหมูเนี่ยหมูของบ่าวเอ็ดก็เนี่ยจับต้องได้ตามหลักแล้วว่าหมูเพิ่นกะสิเป็นที่พันธุ์ดูร้ายหรือเปล่าเนาะเนี่ยถ้าเบาแอดจะผสมเป็นพันธุ์ดูล็อกก็ได้นะครับแต่รอถามคุณหมอก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้หมอก็จะมาดูเนาะส่วนเจ้าตัวนี้ก็ผสมเรียบร้อยเนาะเนี่ยไม่ต้องอ้วนมากเนาะครับเนี่ยตัวนี้จะทำลูกไข่เบาแอดดกขนาดเลยเนาะครับเนี่ยต่ำสุดก็8แต้มเนาะครับคอกที่3เนี่ยคอกที่3เนี่ยเบาแอดก็ไม่ได้ดูมันลุดคอกไปหากันกับตัวผู้ที่เราเลี้ยงไว้เนาะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็จะซึมแบบนี้เนาะครับเนี่ยการสังเกตหมูเนี่ยเราจะสังเกตแบบนี้เนาะครับเนี่ยหมูเราพร้อมที่จะผสมเนี่ยเนี่ยเพิ่นจะซึมยืนนิ่งๆเนาะครับเนี่ย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 ตัวนี้ก็ผ่านประสบการณ์มา2คอกแล้วคอกที่3นี่หลุดเนี่ยหลอกเบาเอ็ดมารอบที่2แล้วตัวเนี้ย
จะปล่อยไปก็เสียดายนะครับแต่ต้องปรึกษาเขาก่อนแต่เขาบอกว่าถ้าหมูมันเคยคลอดลูกมาแล้ว2รอบ3รอบแบบมันบ่แม่นหมูหมันแล้วนะครับเพราะว่าเราจะทับมือพิษหรือเปล่าแบบเนี้ยบอกแอ๊ก็ต้องรอปรึกษาเขาวันเนี้ยไทก้าจับไทก้าเนี่ยชื่นชมไทก้าไทก้ามานี่ลูกจับไทก้ามาที่บ้านเนี่ยการเลี้ยงหมูเนาะครับผลผลิตของเราเนาะจับไทก้าอยากมาเที่ยวดูลูกหมูเนี่ยเฝ้าสังเกตนะครับบ่าวแอดก็เรียนรู้คู่กันไปเนาะไม่ใช่บ่าวจะเก่งไปตลอดเราก็ไปศึกษานะครับเนี่ยแต่ยังดีนะครับเนี่ยเพราะเราก็มีทางเลือกของเราอีกเพราะอะไรเราบ่าวแอดจะไม่ได้เลี้ยงพ่อพันธุ์ไว้นะครับเพราะว่าบ่าวแอดจะใช้หลอดแก้วนะครับเนี่ยผสมหลอดแก้วเราจะมีทางเลือกหลายอย่างเราจะเอาพันธุ์อะไรแบบเนี้ยเนี่ยตอนนี้บ่าวแอดก็ทำคอกแบบนี้ก่อนเดี๋ยวบ่าวแอดเดือนนี้บ่าวแอดก็จะรื้อคอกโมดิฟายคอกใหม่นะครับแล้วก็จะทำอีกคอกหนึ่งไว้รองรับหมูพันเดอร์ล็อกนะครับที่บ่าวแอดไปดูมานะครับบ่าวแอดสนใจมากเลยนะครับพันเดอร์ล็อกเนี่ยเดี๋ยวก็จะขอคำปรึกษาจากสัตวแพทย์นะครับที่เพิ่นจะมาหาบ่าวแอดวันนี้โทรนัดเรียบร้อยเนาะใครได้ให้คำแนะนำเนาะครับเนาะว่าเราจะผสมแบบไหนพันอะไรเนาะถ้าเป็นพันบูลล็อกตัวขนาดนี้เราจะผสมได้ไหมเนาะเนี่ยเป็นหมูแม่สาวด้วยตรงเนี้ยเนี่ยขนนี่ก็หลุดร่วงเพิ่นจะถ่ายขนได้พี่น้องเนี่ยเนี่ยเพิ่นจะคลายขนตามรักเลยขนเพิ่นจะเต็มหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมชอบพันหูตั้งเนี่ยตรงนี้คือตลาดต้องการเนาะครับเนี่ยหูสังเกตหูเนาะครับเนี่ยเนี่ยนี่ขนเพิ่นเปลี่ยนถ่ายขนเนี่ยการเลี้ยงหมูป่าเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเนาะครับเราก็เรียนรู้คู่กันไปเนาะในการเลี้ยงหมูป่าเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเนาะเนี่ยประสบการณ์เนาะครับเราก็จะสอนเราเองเนาะบ่มีภัยพิษภัยถึกเนาะลองพิษลองถึกบ่ถูกขู่ขู่คนเนาะครับเนี่ยมันเลี้ยงง่ายอลีเนาะครับเนี่ยต้านทานโรคอีกต่างหากเนี่ยเป็นกระซึมเนาะครับพี่น้องเนี่ยเราจะสังเกตแบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้เป็นอะไรนะเนี่ยคือมันติดซัดเนาะครับเนาะเพิ่นพร้อมที่จะผสมแล้วเนี่ยเนี่ยมาลูกมาอืมมาเนี่ยเนี่ยเห็นหมูกินอาหารแล้วก็มีความสุขนะครับในการเลี้ยงหมูป่าเนี่ยกินอย่างอร่อยนะครับ
ผสมเลยนะครับตัวนี้ส่วนเจ้าเด็กๆนะตะปุตะปี้เนี่ยน่ารักทุกตัวเนาะพี่น้องเนี่ยการเลี้ยงหมูป่าเนาะเนี่ยไม่อยากจะไปเลี้ยงสายพันธุ์ไหนเบาแอดชอบสายพันธุ์หมูมันจะตั้งแบบนี้เนาะพี่น้องเนี่ยเนี่ยสังเกตเนี่ยตลาดต้องการเนาะเนี่ยพันหูตั้งเนี่ยเลี้ยงป่าเลี้ยงหมูป่าผสมเนาะครับเนี่ยมันก็ได้เชยชมเนาะเนี่ยเป็นความสุขเล็กๆเนาะครับบางคนเราบอกว่าเออแก่ตัวมาแล้วกระสกกระเสียนมาเลี้ยงหมูดีกว่าเลี้ยงง่ายๆเพิ่นว่าเนี่ยไม่ต้องรอกระเสียนก็ได้จะเลี้ยงเป็นอาชีพเนาะที่เบาเอสขอแนะนำเนาะเนี่ยการเลี้ยงหมูป่าเนาะเนี่ยตัวนี้เบาเอสก็จะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ของเบาเอสเนาะมันกินเก่งเนาะครับน่ารักเนี่ยแข็งแรงเนาะเนี่ยเนี่ยก็ได้มาเชยชมตรงนี้เวลาเลิกงานเนาะเนี่ยเหมือนที่บอกแอดบอกนั่นแหละนะครับในการเลี้ยงหมูป่าเนี่ยถ้าจะเราจะมาเริ่มจุดเริ่มต้นเนี่ยซื้อหมูตัวขนาดนี้เนี่ยไปเลี้ยงอันนี้ก็ประมาณ3เดือนเนี่ยกว่าหมูจะครบ7เดือน8เดือนเนาะครับเนี่ยพอจะโตเต็มวัยพร้อมผสมทีนี้เราผสมอีกก็3เดือนเกือบ3เดือนเนาะเนี่ย3เดือนกว่าๆเนาะครับเนี่ยแต่บ่าวแอดก็อยากให้ไปซื้อแม่ม่านเนาะเนี่ยหมูท้องม่านน่ะดีเนาะครับให้ผลผลิตให้เฮาได้ชื่นชมเร็วเนาะเนี่ยบ่าวแอดก็รักทุกตัวเนาะเนี่ยเนี่ยน่ารักมันผูกพันกันไปแล้วเนาะเนี่ยผ่านมาหลายคอกต่อหลายคอกเนาะที่บ่าวแอดเลี้ยงไปไม่มีใครเก่งกว่าใครเนาะครับในการเริ่มต้นทำสิ่งที่เรารักเนาะไม่มีใครเก่งเราเรียนรู้ไปตลอดในการเลี้ยงหมูป่าเนี่ยบางคอกก็เลี้ยงง่ายมากเนาะให้เป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยแต่สำหรับบ่าวแอดเนาะเนี่ยเลี้ยงลุกล้มลุกคุกคานแบบลองผิดลองถูกเนาะครับนั่นมันก็เป็นบทเรียนของเราในคอกต่อไปเนาะต่อไปเนี่ยเนี่ยถ้าเพิ่นได้3เดือนเกือบ4เดือนเนี่ยขนของเพิ่นก็สิเลื่อมกระตัวเพิ่นสิเลื่อมขนก็เริ่มลายเพิ่นก็จะเริ่มลบออกเนาะครับเนี่ยกินเก่งน่ารักเนี่ย3เดือนแล้วนะหนูๆทั้งหลายเนี่ยจะ3เดือนแล้วชุดเนี้ยเนี่ยตรงนี้กับบ่าวแอดก็จะให้ลำอยู่เนาะครับผสมหัวอาหารพอเป็นยาให้เพิ่นกินเนาะบำรุงเพิ่นเดี๋ยวนี้อาทิตย์หน้าบ่าวแอดก็จะมาถ่ายพญาติเนาะเป็นซองผสมกับหัวอาหารกับหำให้เพิ่นกินแบบนี้แหละเนี่ยการเลี้ยงหมูป่าเนาะเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนี่ตัวผู้ตัวเนี้ยเนี่ยสังเกตตัวผู้เนี่ยวัยวะเพศเพิ่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเมียมีอยู่2ตัวเนาะคอกเนี้ยคอกนี้แม่พันธุ์นี่คลอดลูกมา8ตัวเนาะเพิ่นก็บ่าวแอดเอาบ่ทันที่บ่าวแอดเคยลงไว้เนาะเพิ่นท้องเสียเนี่ยที่บ่าวแอดเคยบอกก็เหลื
หมู6ตัวตรงเนี้ยนะกินอิ่มแล้วเพื่อก็จะไปเล่นจุกทิ้งนะกินได้ตลอดหมูเนี่ยกินสักพักหนึ่งเพื่อก็จะไปวิ่งให้มันย่อยแล้วก็กลับมากินอีกเนี่ยสักพักหนึ่งเพื่อก็จะไปวิ่งเนาะครับเนี่ยเนี่ยไปละไปวิ่งเนี่ยเนี่ยไปวิ่งเสร็จเพื่อก็จะกลับมากินโตเป็นแบบนี้เนาะครับเนี่ยกลับมาเพื่อกันเล่นกลับมากลับมาเพื่อกันจะมากินโตอีกเนี่ยเนี่ยในการเลี้ยงหมูป่าเนาะครับเนี่ยที่บอกแอดก็อยากแนะนำเนาะเนี่ยเป็นอาชีพเสริมต้องใจรักเนาะครับตลาดเนาะที่บ่าวเอสเคยย้ำเสมอกับคนในหมู่บ้านเนี่ยเขามาถามแล้วถามอีกเนาะบ่าวเอสก็ไม่ได้ปล่อยเนาะเนี่ยเนี่ยตรงนี้บ่าวเอสก็จะมาลาดปูนนะครับเนี่ยจะทำแบบใหม่จะต่อออกไปขยายออกไปข้างนู่นแล้วก็จะปล่อยเลยทีเนี้ยตัวไหนท้องบ่าวเอสก็จะเอามาเข้าคอกไว้เนาะที่เพิ่นท้องเพิ่นรอคลอดแบบเนี้ยที่เหลือเราก็จะปล่อยเนาะเลี้ยงแบบปล่อยเลยเดี๋ยววันนี้บ่าวเอสก็ระหว่างรอคุณหมอคนมาทับนะแม่พันธุ์ให้เนาะหลังจากคุณหมอเนาะครับเพิ่นมาเบิ่งหมูป่าของบ่าวเอสเนาะรุดไปตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งเพิ่นบอกให้จับเวลาหมูเพิ่นขึ้นให้ได้เพิ่นว่าเดี๋ยวบ่าวเอสก็จะลองทำตามสูตรของเพิ่นเนาะครับเนี่ยแหละเรียนรู้คู่กันไปเนาะครับบ่าวเอสก็สเปซสปะคือกันแต่เราก็ศึกษาไปนำเนาะครับพี่น้องเนี่ยตามมาเบิ่งมาชมนำกันเนาะครับเบิ่งเพิ่นมาเยี่ยมมาหยามคอกหมูป่าบ้านๆของบ่าวเอสเนาะครับเพื่อกันแนะนำหลายสิ่งหลายอย่างเนาะครับเดี๋ยวบ่าวเอสก็จะพาไปเบิ่งไปชมกันครับที่หมูเพิ่นพร้อมที่จะผสมแบบใดเนาะครับวิธีสังเกตลักษณะเด่นของมันคือมันจะมีอาการขึ้นของบวมแดงนะครับเด้อมือหนึ่งมือสองประมาณมือที่สามที่ผสมได้มือที่ผสมได้คือมือที่มันนิ่งกดหลังยู่หรือว่าขึ้นขี้หลังได้ก็คือโอเคสมได้ครับโอ้นับจากที่มันแดงเนาะอวัยวะเพศแดง 2-3 มื้อประมาณ3มื้อครับถ้าแม่ไม่ประมาณ4มื้อหรือ5มื้อหรือ6มื้อโอ้ก็บ่สามารถที่ล็อกได้ถ้าแม่ไม่จะขึ้นถึงกว่าครับในของหมอนี่นะมีหลายจักพันครับก็มีเลือดรัดไว้ดูล็อกครับมีหมูป้าก็ตั้งห้างครับครับกับผสมได้คือกันเนี่ยติดต่อมาได้เนาะครับเบอร์เบอร์ยังครับเผื่อ83ครับ356ครับ14ครับผม47ไม่ต้องเลี้ยงพอพันเลยโทรมาเบอร์นี้ได้แน่นอนเรื่องกับเกี่ยวกับหมูเรื่องกับการผสมก็โทรหาได้ครับครับผมครับครับขอบคุณมากครับผู้นำของคนละครับแล้วก็ของอบต.อีกอบต.ส้นทางลงไปหันละน้อยหนึ่งครับผมที่ผ่านมาที่เป็นลูกค้าแต่สุนทรภิญญาแล้วอบต.ตัวนะสงสัยเอาโอเคครับครับผมขอบคุณมากนะครับเนี่ยส่งเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะไปผสมหมูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เยอะแยะไปเบิดเลยเนาะครับเนี่ยแม่นครับแล้วก็เลี้ยวไก่กะเนี่ยไก่กะเนี่ยหมูพ่อพันธุ์ก็โตใหญ่เลยเนี่ยสนใจนะครับมีเบอร์โทรตรงนี้ทักไปเลยได้เลยนะครับมาปั๊บอยู่ในเขตรอยต่อเนาะครับเนี่ยเนี่ยสิ่งที่บ่าวเอสก็กลัวก็หายไปเป็ดทิ้งเลยเนาะครับในการแนะนำของสัตวแพทย์นะครับน้องพัฒการเพิ่นมาผสมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพิ่นมีเบิดเนาะครับเนาะ
สนใจกระทักทายเข้าไปเนาะครับในการเลี้ยงหมูปลาเนาะครับเนาะเฮาก็ศึกษาไปนําเบาเอ็ดก็ไม่ใช่คนเก่งที่เบาเอ็ดบอกเรียนรู้คู่กันไปเนาะครับเนาะหมูเบาเอ็ดก็ที่เบาเอ็ดสังเกตก็เป็นตามที่เบาเอ็ดคิดเลยเนาะครับว่าเพิ่นรุดหรือว่าเพิ่นแท้งเนาะครับเนาะออกไปแล้วตัวนึงน่ะเพราะว่าอะไรบางครั้งหมูเนาะครับเบาเอ็ดก็นึกว่าแต่มันขึ้นอวัยวะเพศบวมแดงเบาเอ็ดก็ผสมเลยแบบนี้เนาะครับแต่เพิ่นบอกว่า 3-4 มื้อเนาะเนี่ยตามที่หมอเพิ่นบอกจับเบื้องหลังหมูสิบ่ติงแข็งแบบนี้เพิ่นบอกแนะนําเนาะครับเนาะในการสังเกตถ้าวันนี้ถ้าเราคํานวณผิดเราก็เสียเวลาเนาะครับแบบเบาเอ็ดเนี่ยนึกว่าแต่หมูเราท้องแล้วปล่อยทีนี้มันเลยไปผิดสังเกตตรงที่เอ้าหมูคือผอมลงเต้านมของเพิ่นน่ะมันก็แวบลงเนาะครับเนี่ยเป็นจุดที่เบาเอ็ดก็มันหลุดหรือมันยังนุ่นยังนี่กุ้มใจก็เลยโทรไปปรึกษามีเพื่อนนะครับในอีกคอกหนึ่งเขาแนะนำเนาะที่เขาเลี้ยงเขาก็บอกเบาเอ็ดก็จะโทรปรึกษากันตลอดนะครับเนาะขอบคุณนะครับเนาะคำแนะนำดีๆเนาะครับในการเลี้ยงหมูป่าเนี่ยแต่เวลาเพิ่นติดแล้วก็เลี้ยงไปก็ง่ายอะไรนะครับเนาะเนี่ยจนบ่พอกันได้พี่น้องเนี่ยบัดนี้เบาเอ็ดก็พามาเที่ยวมาชมเนาะครับมาดูคอกหมูบ้านๆของเบาเอ็ดเนาะครับเลี้ยงหมูป่าเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเนาะครับบัดนี้เบาเอ็ดจะขออำลาพาจากก่อนเด้อครับพี่น้องขออยู่ดีมีแรงอยู่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีเงินทองร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปเนาะครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมปกปักรักษาเอื้ออายน้องนุ่งให้อยู่ดีสบายสุขคู่สุขคนนะครับเด้อไปแล้วเด้อครับเด้อฮักเพลงหลายๆครับลุ่งเรืองเหลืองๆครับไปแล้วครับ